พูดอย่างไรให้คนอยากฟังจูเลียนเทรเชอร์จากรายการเท็ t ท l อกจูเลียนเทรเชอร์ผูดในงานเท็ทอกที่ชื่อว่า how to speak so that people want to listen ซึ่งแปลว่าพูดอย่างไรให้คนอยากฟังซึ่งเนื้อหาหลักๆน่าสนใจมากๆและหยิบบางส่วนมาฝากทุกคนครับจูเลียนได้แนะนำสิ่งที่เราไม่ควรทำเมื่อเราพูดเขาได้พูดถึงบาปเจ็บประการในการพูดก็คือข้อผิดพลาด ที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเพราะมันทําให้คนไม่อยากจะฟังหรือว่าไม่เชื่อถือในสิ่งที่เราพูดข้อหนึ่งการนินทาก็คือการพูดถึงคนอื่นลับหลังในทางที่ไม่ดีในเชิงลบทําให้คนรู้สึกว่าเราอาจจะนินทาพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันทําให้เราไม่แน่าเคารพไม่มีใครเชื่อใจเราข้อสองการตัดสินผู้อื่นการวิจารณ์หรือว่าตัดสินผู้อื่นอย่างรวดเร็วและไม่เป็นธรรม ทำให้คนรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบและอาจจะไม่จริงใจและอาจจะไม่เปิดใจรับฟังข้อสการมองโลกในแงลล่ลบหรือว่าการพูดแต่เรื่องแย่ๆทาให้บรรยากาศมันเสียหม่นหมองและไม่น่าไว้ใจคนจะรู้สึกไม่สบายใจที่จะรับฟังคนรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องใช้เวลาร่วมกับคุณข้อเจการบ่นมากจนเกินไปเป็นประจำจะทําให้คนรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยในชีวิต และในชีวิตนี้ก็คงไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ข้อหาการอ้างเหตุผลเพื่อแก้ตัวการหาข้ออ้างเพื่อปกป้องตัวเองหรือว่าความลน้มเหลวในหน้าที่ความผิดพลาดต่างๆทําให้คนมองว่าเราไม่มีความรับผิดชอบไม่น่าเคารพคนส่วนใหญ่มักจะเอาความผิดออกจากตัวเอาชั่วเข,าข้าคนอื่นข้อหการโกหกก็คือการพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงทําให้ความน่าเชื่อถือของเราหายไป คนจะไม่เชื่อถือในสิ่งที่เราพูดอีกต่อไปข้อ 7. การยึดติดกับความคิดของตัวเองหรือว่าความเชื่อของตัวเองมากเกินไปจนไม่สามารถเต็มใจเปิดรับฟังความเห็นของใครทำให้เราไม่สามารถสื่อสารหรือว่าปรับตัวและได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสมสรุปก็คือสิ่งเหล่านี้ทำให้คนไม่อยากฟังหรือว่าไม่เชื่อใจเราดังนั้นเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้ในการพูดคุยกับผู้อื่น เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับตัวคุณและโจเลียนยังได้แนะนำสีองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้คนฟังอยากจะฟังเรามากขึ้นคือหลักการของสีตัวอักษรนี้ครับ H A I L อันที่หนึ่ง H o n e s, s t y หรือความซื่อสัตย์ก็คือการพูดความจริงและไม่หลอกลวงทำให้คนฟังรู้สึกเชื่อถือและไว้วางใจสิ่งที่เราพูดเมื่อเราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราพูด คนก็จะรับรู้ได้ว่าเรามีความจริงใจข้อ2 a authenticity หรือว่าความเป็นตัวของตัวเองความถูกต้องแท้จริงการเป็นตัวของตัวเองหมายถึงการไม่เสแสร้งหรือว่าแกล้งทำตัวเป็นคนอื่นคนฟังสามารถรับรู้ได้ว่าเราพูดจากใจจริงและเป็นคนที่แท้จริงซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารดูมีน้ำหนักและก็ดูมีความหมายมากขึ้นข้อ3ก็คือตัว i integrity หรือว่าความซื่อตรงและความยึดมั่นในสิ่งที่เราพูดการพูดในสิ่งที่เรายึดมัน่นเชื่อมัน่นและมีแพชชั่นเกี่ยวกับมันก็คือเราพูดในสิ่งที่ตรงกับการกระทำแพชชั่นค่านิยมของเราทำให้คนรู้สึกว่าเรามีความน่าเชื่อถือมีเสน่ห์มีความมั่นคงในสิ่งที่เรากำลังพูดข้อสี่ตัว L ก็คือเลิฟความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็คือการพูดด้วยความรัก ความเมตตาความปรารถนาดีพูดเพื่อประโยชน์ของคนฟังจริงๆไม่ใช่พูดเพื่อทำร้ายหรือว่าทำลายผู้อื่นการสื่อสารที่ออกมาจากความปรารถนาดีความมีเมตตาจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคุณห่วงใยและเคารพพวกเขาสรุปก็คือสี่หลักการนี้ช่วยให้เราสื่อสารอย่างจริงใจและน่าเชื่อถือได้รับความเคารพเมื่อเราพูดด้วยความซื่อสัตย์และเป็นตัวของตัวเองมีความซื่อตรงเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้อื่นคนก็จะอยากฟังและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราพูดมากกว่าเดิมและจูเลียนยังอธิบายถึงการใช้เสียงเพื่อทำให้การสื่อสารการพูดมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ผู้ฟังสนใจเรามากขึ้นโดยเขาเน้นว่าการใช้เสียงให้ดีไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการพูดเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้เสียงเพื่อสื่อสารถึงอารมณ์และความหมายอย่างลึกซึง้ง หลักการใช้เสียงเพื่อสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นข้อหนึ่งระดับเสียงคือความสูงต่ำของช่องเสียงที่เราใช้ในการพูดการใช้เสียงในแบบที่เป็นธรรมชาติเช่นเสียงทุ้มต่ำหรือว่าเสียงกลางจะช่วยให้เสียงของเราฟังดูมีเสน่ห์และน่าเชื่อถือมากขึ้นเสียงที่ลึกกว่าจะสื่อถึงความมั่นคงและอำนาจในขณะที่เสียงที่สูงกว่ามักจะสื่อถึงความตื่นเต้นหรือว่าความเครียดข้อสองโทนเสียงก็คือ คุณภาพของเสียงหรือว่าสีของเสียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนการปรับโทนเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาและความรู้สึกที่เราต้องการสื่อสารจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจและเชื่อมโยงกับเสียงให้เราผู้ไดมากขึ้นตัวอย่างเช่นเสียงที่อ่อนนุ่มอาจจะเหมาะกับการพูดถึงเรื่องที่ต้องการความเมตตาเห็นอกเห็นใจในขณะที่เสียงที่หนักแน่นอาจจะเหมาะกับการใช้คำสั่งหรือว่าแสดงความเห็นที่ชัดเจน ข้อสจังหวะและความเร็วการพูดเร็วหรือว่าพูดช้าจะส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ฟังการพูดเร็วอาจจะสร้างความรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าเร่งรีบแต่ถ้าพูดเร็วจะเกินไปผู้ฟังอาจจะตามไม่ทันหรือว่าพลาดจุดสําคัญไปการพูดช้าลงบ้างในจุดสําคัญหรือว่าการหยุดพูดเพื่อเน้นจุดที่ต้องการเน้นจะช่วยให้ผู้ฟังเขามีเวลาคิดและมีเวลาทําความเข้าใจ ข้อความที่เราต้องการสื่อสารมากขึ้นข้อ 4. ความดังเบาของเสียงการปรับระดับความดังเบาของเสียงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆจะสามารถช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการพูดเบาๆอาจจะเหมาะกับการพูดในสถานการณ์ที่เราต้องการความใกล้ชิดหรือว่าความสงบในขณะที่การพูดดังๆอาจจะเหมาะกับการเน้นย้ำจุดสำคัญหรือว่าการพูดในที่ที่มีคนจำนวนมาก สรุปก,ก็คือการใช้เสียงในการสื่อสารไม่ใช่แค่เรื่องของการออกเสียงชัดเจนเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการใช้เสียงในลนักษณะที่ทำให้เนื้อหามีชีวิตชีวาสื่อความหมายและสร้างอารมณ์ที่ผู้ฟังสามารถเชื่อมโยงได้การปรับระดับเสียงโทนเสียงและจังหวะและความดังเบาของเสียงให้เหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพและน่าฟังมากขึ้น ใครเห็นว่าเนื้อหาของจูเลียนเทรชเชอรในวันนี้มีประโยชน์พิม์์ใ้หน่อยครับว่ามีประโยชน์และขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คือ E-Book m ไมล์เซท o ูวินรวม100เนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและครูได้ความสำเร็จระดับโลกเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับ ส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock Money รวมหนึ่งร้อยเนื้อหาด้านการเงินบรหิหารจัดการเงินปลดหนี้ผังการเงินความชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮาเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเล่มนี้เพียงแค่2อ0บาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดังห้าสิบเล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ยนระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวน50เล่มอีบุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The Law of a t tract i o n สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากครูระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับรรฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับ ส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําสเร็จมั่งคัง่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําสเร็จจากโครู้มากมายเช่นดรโจดิสเวนซาด e รแอนดรูฮิวเบอร์แมนเลมนี้เป็นแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์แอดแอซไซโอได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บาทเท่านั้นครับ